สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง YouTube Annie Mimi หรือใน Facebook Page Mimi Hobby Craft นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่6ของเสื้อผูกโบเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาถักแขนเสื้อกันนะคะเดี๋ยวมีแนบลิงก์วิธีถักคลิปที่1ถึงคลิปที่5ไว้ในช่อง Description นะคะเพื่อนสามารถกดตามลิงก์เข้าไปดูคลิปได้เลยนะคะไปดูวิธีการถักแขนเสื้อกันเลยค่ะวิธีการถักแขนเสื้อนะคะเราจะเริ่มจากด้านบนแขนเสื้อตรงนี้ก่อนนะคะเราจะถักจากด้านบนตรงนี้เสร็จแล้วเราจะถักบนนะคะกลับไปกลับมาจนมาเจอกันตรงใต้รักแร้ตรงนี้เลยนะคะเข็นเสื้อนะคะเราจะเริ่มต่อตั้งแต่ช่องตรงนี้จนถึงช่องตรงนี้นะคะจำนวนแถวของช่วงลายตรงนี้ของเราเท่ากันอยู่แล้วเนาะเราจะเริ่มเหมือนกันเลยนะคะจะต่างกันแค่จำนวนแถวของช่วงวงแขนหรือว่าแขนเสื้อด้านบนที่เราถักมาแค่นั้นนะคะแต่ว่าช่วงลายตรงนี้ของเราเท่ากันเนาะจำนวนแถวนะคะเราจะนับแบบนี้เป็น1แถวเลยนะคะตรงนี้คือ1แถวนะคะช่องตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ1แถวนะคะเพราะตรงนี้เราถักเป็นหลัก F เนาะเราจะเอาความกว้างของแถวเป็นเกณฑ์นะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือ1แถวนะคะนี่คือ1แถว1แถวเลยนะคะแล้วก็แถวตรงนี้เราก็นับเป็น1แถวแล้วก็1แถวเนาะเราจะใส่มาร์กเกอร์ไว้ก่อนนะคะมาร์กจุดเริ่มต้นของแถวของเราไว้นะคะแบบนี้เนาะจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์จะเป็นต้นแถวแล้วก็ท้ายแถวของแขนเสื้อแถวที่1นะคะเราจะคล้องห่วงเหมือนเดิมเลยนะคะแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นแขนเสื้อนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดิมนะคะโดยที่เราจะเริ่มถักแบบนี้นะคะตั้งแต่โซ่3 3F นะคะโซ่3 5X โซ่3 3F แล้วก็โซ่3นะคะเราจะเริ่มเหมือนกันเลยนะคะเราจะเริ่มแบบนี้เนาะเราจะใช้เข็มโคเชแทงห่วงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเกี่ยวห่วงเกี่ยวห่วงลอดออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่3เราจะถัก 3F นะคะลงช่องแรกนะคะโซ่3เสร็จแล้วตรงกลางนะคะช่องระหว่าง2ช่องตรงนี้นะคะเราจะถัก 5x เนาะถักเกลี่ยให้ได้ 5x หรือ x 5หลักนะคะนี่จะถักตรงนี้1 2แล้วก็5เป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วโซ่3นะคะถัก 3F ลงช่องถัดไปแบบนี้เสร็จแล้วโซ่3ถัก C นะคะกับมาร์กเกอร์ที่เรามาร์กไว้ถัก C เพื่อจบแถวที่1เป็นแบบนี้นะคะหลักที่เรามาร์กไว้2หลักก่อนจะขึ้นแถวที่2ให้เราถักโซ่3
แล้วก็ถักซีนะคะบนหลักที่เป็นต้นแถวแบบนี้โซ่3อีก1ครั้งนะคะพลิกกลับพอพลิกกลับเสร็จแล้วนะคะเราจะย้ายมาร์กเกอร์จุดเริ่มต้นของแถวที่2นะคะก็คือหลักซีที่เราเชื่อมไว้หลังจากที่ถักโซ่3ครั้งแรกนะคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะถัก 3F นะคะลงช่องตรงนี้เลยถัก 3Fแถวที่1ถึง2อาจจะงงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวแถวที่3 4ขึ้นไปก็จะง่ายขึ้นนะคะโซ่1กั้นนะคะเสร็จแล้วก็ถัก 3F ลงช่องถัดไปนะคะโซ่3หลัก 5x ตรงนี้นะคะเราจะถัก 3x ค่ะเสร็จแล้วโซ่3ถัก 3f เหมือนเดิมโซ่1ก้านถัก 3F นะคะลงในช่องแรกที่เราถักมาโซ่3ที่เราถักตอนแถวที่1นะคะเสร็จแล้วโซ่3แถวที่2ของเราจะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นต้นที่โซ่3เนาะถัก 3F โซ่1 3F นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3 3X โซ่3แล้วก็ 3F โซ่1 3F แล้วก็โซ่3นะคะขึ้นด้วยโซ่3จบด้วยโซ่3มาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะคือแถวที่1ที่เราเริ่มมาเนาะพอเราจะจบแถวที่2นะคะเราจะมาจบหลักที่อยู่เลยจากมาร์กเกอร์ตรงนี้นะคะเราจะถักซีลงช่องตรงนี้เลย1ครั้งเพื่อจบแถวที่2เสร็จแล้วโซ่3เชื่อมกับหลักตรงนี้นะคะนี้เนาะเสร็จแล้วโซ่3อีก1ครั้งนะคะต้นแถวของทุกแถวเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะถักโซ่3ก่อนแล้วก็มาเชื่อมกับแถวถัดไปนะคะแล้วก็ถักโซ่3เนาะเสร็จแล้วพลิกกลับพอเราพลิกกลับเสร็จแล้วเราจะย้ายมาร์กเกอร์นะคะเพื่อมาร์กจุดเริ่มต้นของแถวที่3แถวที่3เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะคือจุดที่เราถักซีไว้เนาะเราจะมาร์กไว้นะคะกันลืมเนาะหลังจากที่ถักโซ่3พลิกกลับเสร็จแล้วเราจะถัก 3F ลงช่องแรกตรงนี้ทุกครั้งเลยนะคะเสร็จแล้วเราดูตามแพทเทิร์นของเราได้เลยนะคะช่องตรงนี้โซ่3ถัก 1F นะคะลงช่องโซ่1โซ่3เหมือนเดิมถัก 3F นะคะลงช่องถัดไปนะคะโซ่3
ถัก 1F นะคะลงกลางหลักที่เป็นหลัก X นะคะ3หลักเนาะแทงลงไปหลักที่2แล้วก็ถัก F โซ่3ถัก 3F เสร็จแล้วโซ่3ถัก 1F โซ่3ถัก 3F นะคะโซ่3พอถักโซ่3เสร็จแล้วนะคะจบแถวที่3แล้วเราจะเชื่อมนะคะหลักที่เราจะเชื่อมจะอยู่ถัดจากมาร์กเกอร์เนาะมาร์กเกอร์ตรงนี้ก็คือต้นแถวของแถวด้านล่างนะคะพอเราขึ้นแถวใหม่เราจะเชื่อมหลักที่จบแถวที่3ขึ้นแถวที่4เหมือนเดิมโซ่3ถัก4นะคะกับแถวถัดไปโซ่3อีก1ครั้งคลิกกลับก่อนเริ่มแถวที่4สลับที่มาร์กเกอร์นะคะใส่มาร์กเกอร์เสร็จแล้วถัก 3F ลงช่องแรกก่อนเสร็จแล้วโซ่3ถัก 3x นะคะ x หลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3แบบนี้นะคะโซ่3เสร็จแล้วถัก 3f นะคะโซ่1 3F ลงช่องถัดไปโซ่3ถัก 3Xโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ถัก 3F ค่ะลงช่องสุดท้ายแบบนี้นะคะจบแถวด้วยโซ่3เชื่อมแถวหลักที่อยู่ถัดจากมาร์กเกอร์นะคะมาร์กเกอร์อยู่ตรงนี้เราจะเชื่อมแถวตรงนี้เสร็จแล้วจบแถวที่4แล้วนะคะที่อยู่ถัดจากมาร์กเกอร์ก็คือหลักตรงนี้นะคะช่องตรงนี้เนาะแบบนี้ต่อไปเราขึ้นแถวที่5โซ่3ก่อนเสร็จแล้วเชื่อมบนหลักเชื่อมเสร็จแล้วโซ่3พลิกกลับก่อนเริ่มแถวที่5สลับมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถัก 3F นะคะลงช่องตรงนี้เนาะช่องที่เป็นโซ่3ช่องสุดท้ายของแถวด้านล่างไม่ใช่โซ่3ที่เราเชื่อมก่อนขึ้นแถวใหม่นะคะจะเป็นช่องสุดท้ายเนาะเ
เสร็จแล้วโซ่3จาก 3x ตรงนี้นะคะจะเป็น 5x โซ่3ถัก 3f นะคะลงช่องตรงนี้เลยโซ่3ถัก 5x เสร็จแล้วโซ่3ถัก 3f นะคะลงช่องตรงนี้เลยช่องสุดท้ายสามเอฟเสร็จแล้วโซ่3แล้วก็เชื่อมแถวนะคะบนหลักที่อยู่เหนือหรือว่าอยู่บนมาร์เกอร์เนาะเชื่อมแถวด้วยการถัก4จบแถวที่5นะคะชิ้นงานของเราจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะแขนเสื้อของเราเนาะต่อไปเราขึ้นแถวที่6นะคะโซ่3เหมือนเดิมเชื่อมโซ่3อีก1ครั้งพลิกกลับก่อนขึ้นแถวที่6สลับมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะ 3F เหมือนเดิมโซ่1กันถัก 3F ลงช่องถัดไปโซ่3หลัก 5x ตรงนี้นะคะเราจะถักแค่ 3x ค่ะโซ่3ถัก 3f โซ่1 3f โซ่3ถัก 3x โซ่3ถัก 3F แล้วโซ่1ถัก 3F นะคะลงช่องสุดท้ายโซ่3ถักซีลงช่องตรงนี้นะคะมาร์กเกอร์เราอยู่ตรงนี้เนาะจบแถวที่6แล้วนะคะขึ้นแถวที่7โซ่3เหมือนเดิมเชื่อมลงหลักถัดไปโซ่3อีก1ครั้งพลิกกลับสลับมาร์กเกอร์นะคะตอนนี้จบแถวที่6ขึ้นแถวที่7นะคะ
แถวที่7 3F เหมือนเดิมโซ่3 1F โซ่3 3F โซ่3 1F โซ่3 3F โซ่3 1F โซ่3 3F โซ่3 1F ลงกลางหลักนะคะโซ่3 3F โซ่3 1F โซ่3 3F นะคะลงช่องสุดท้ายโซ่3แล้วก็เชื่อมนะคะตอนนี้เราถักจบแถวที่7แล้วนะคะแขนเสื้อของเราก็จะขยายแล้วก็กว้างขึ้นเนาะแบบนี้แล้วนะคะเราจะถักวนกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเรื่อยๆจนมาถึงแถวสุดท้ายที่มาชนกันตรงนี้เลยนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่8โซ่3เหมือนเดิมเชื่อมแถวเสร็จแล้วโซ่3พลิกกลับแล้วก็ย้ายมาร์กเกอร์ขึ้นแถวที่8 3F เหมือนเดิมเสร็จแล้วโซ่3ถัก 3X 1 2แล้วก็3เสร็จแล้วโซ่3ถัก 3F โซ่1แล้วก็ 3F โซ่3ถัก 3X โซ่3ถัก 3F โซ่1 3F
โซ่3 3x โซ่3ถัก 3f นะคะลงช่องสุดท้ายโซ่3จบแถวที่8นะคะโดยการถัก C ลงหลักถัดไปขึ้นแถวที่9โซ่3เหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมนะคะแถวที่9เชื่อมเสร็จแล้วโซ่3สลับมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยแถวที่9และแถวต่อไปได้เลยนะคะแขนเสื้อของเราก็ขยายออกมาเป็นแบบนี้เราจะถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะในแต่ละแถวของเราจะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะตัวที่ขยายก็คือโซ่3แล้วก็ 3F ที่เราถักในแต่ละแถวนะคะตอนต้นแถวแล้วก็ท้ายแถวเนาะช่วงลายของเราจะขยายไปแบบนี้นะคะตอนนี้เราถักถึงแถวที่8นะคะเราเริ่มต้นแถวที่1เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8เราถักมาถึงแถวนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อไปนะคะตามแพทเทิร์นของแถวที่9ที่10ขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะคะดูจากช่วงลายดูช่วงลายตามแพทเทิร์นตรงนี้ประกอบได้เลยนะคะถักให้ถึงแถวสุดท้ายนะคะจนมาเชื่อมตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาวนรอบจนมาถึงใต้รักแร้นะคะแล้วแถวสุดท้ายชนกันแบบนี้แล้วนะคะเราจะถักโซ่1พลิกกลับค่ะเราจะถักขอบแขนกันเลยนะคะเราจะถัก X นะคะลงในช่องแรกก่อน1ครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก 10F หรือว่า F10 ครั้งนะคะลงในช่องเดิมช่องที่1ตรงนี้เลยนะคะ2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ F ครบ10หลักแล้วนะคะจำนวนหลัก F ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถลดหรือเพิ่มได้เลยนะคะถ้าอยากให้แขนเสื้อพลิ้วกว่านี้ก็เพิ่มจำนวนหลัก F ขึ้นเป็น11หลัก12หลักได้เลยนะคะหรือว่าถ้าแขนเสื้อบานไปเพื่อนๆสามารถลดจำนวนหลัก F ให้เหลือ7หลัก8หลักได้เหมือนกันค่ะพอถักมาครบจำนวนหลักแล้วนะคะช่องถัดไปตรงนี้ถัก X ค่ะหลังจากที่ถัก X แล้วช่องถัดไปถัก 10F เหมือนเดิมนะคะจำนวนหลัก F ตรงนี้นะคะเราเริ่มเท่าไหร่ช่องถัดไปเราถักเท่าเดิมค่ะครบ10หลักนะคะช่องถัดไปตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซ่1หรือว่าโซ่3นะคะเพราะว่าจำนวนแถวที่เราจบมาตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้จบแถวที่ตรงกันอยู่แล้วเนาะจบแถวที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ช่องต
รงนี้นะคะจะเป็นโซ่1หรือโซ่3เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะหลังจากที่ถักหลัก F แล้วช่องถัดไปให้ถัก X พอถัก X เสร็จแล้วช่องถัดไปให้ถัก 10F นะคะสลับกันไปจนวนรอบวงแขนของเราเลยค่ะเสร็จแล้วถัก X แล้วก็ 10F เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ X นะคะเราจะถักวนไปแบบนี้นะคะจนวนรอบจนมาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราถักมาจนวนรอบแล้วนะคะเราจะถัก X นะคะลงในช่องเดิมตรงนี้นะคะ1ครั้งให้เหมือนกับต้นแถวที่เราถัก X ไว้เลยนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะถัก C นะคะกับช่องว่างแบบนี้เลยโซ่1เพื่อล็อกงานนะคะตัดไปใหม่ได้เลยของเพื่อนๆถ้าช่องตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายเป็นหลัก X แบบนี้นะคะก็ถัก Cข้ามมาถัก C ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะปรับเกลี่ยให้ช่องสุดท้ายเป็นช่องที่เป็นหลัก F แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจบที่เป็นหลัก X นะคะแล้วก็ C เลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเนาะลองถักดูนะคะเสร็จแล้วก็ถักแขนอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันเลยนะคะแขนเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเหลือแต่เก็บปลายไหมเนาะเราจะใช้เข็มนะคะในการเก็บซ่อนปลายไหมไว้ข้างในนะคะเดี๋ยวมีเก็บให้ดูก่อนเนาะ1จุดนะคะแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็เก็บต่อได้เลยนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะสอดเข็มไปด้านในแบบนี้นะคะเราจะล็อกปลายไหมสักหนึ่งรอบแบบนี้ตัดไปใหม่ได้เลยเก็บให้หมดทุกจุดเลยนะคะที่เป็นปลายไหมเนาะพอเพื่อนๆ เก็บเสร็จแล้วเสื้อผืนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไปใหม่ให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเสื้อผืนนี้ก็เรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ
ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ